โอเคแล้วไงต่ออ่ะกินข้าวกินข้าวนะฮะรู้สึกว่าช่วงนี้เลือดไม่ค่อยมีเลยนะครับผมว่าถ้าเรามาอยู่ใกล้กองไฟนะฮะเลือดเราจะรีขึ้นด้วยนะครับผมว่าเราต้องอัปเกรดบ้านกันแล้วนะฮะนี่สร้างแล้วนะครับผมนี่อัปเกรดที่สองนะครับผมที่ทอผ้านี่ไงโอ้โหเรามีบ้านมาอยู่แล้วนะฮะเวิร์กช็อปนะครับผมต้องใช้พับฝ้ายคอตตอนโอเคอันนี้อะไรเนี่ยขวดแก้วนะครับขวดแก้วเนี่ยมาทำอะไรผมก็ไม่รู้ผมก็ลองสร้างดูก่อนนะครับผมมีครัวนะฮะครัวต้องใช้เหล็กหินนะฮะแต่เหล็กนี่เรายังสร้างไม่ได้นะครับเราต้องน่าใช้โอ้แฮมเมอร์อัปเกรดเวล2นะแฮมเมอร์ต้องใช้เหล็กนะฮะแล้วเหล็กนี่ต้องทำไงอ่ะผมอยากรู้ผมว่าเนี่ยสร้างค่อนข้างยากนะฮะเราสร้างอันนี้หน่อยดีกว่านะฮะแล้วเนี่ยเครื่องนี้เราต้องทำยังไงอีกอ่ะแบตก็ 100% อยู่เหมือนเดิมนะฮะอันนี้ยังไม่รู้นะฮะสงสัยต้องไปอันนี้กันก่อนนะฮะขุดแร่แล้วกันวันนี้นะฮะขุดยาวๆไปเลยนะฮะผมว่าตรงนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยนะฮะผมคิดว่านะถ้าเรามีขวานคอนเวล2เนี่ยน่าจะต้องขุดอะไรได้ดีๆแน่เลยนี่ไงได้โกมาละนะครับเอ้ยจริงด้วยรู้สึกว่าขุดตรงนี้ได้แร่ได้อะไรด้วยนะฮะอุ๊ยจริงไปเลยครับมีมอนเตอร์มานะครับผมมอนเตอร์แล้วก็ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วนะฮะอุ้ยตัวนี้ละนะฮะรู้สึกตัวนี้มันตีแรงมากเลยคนมันตีทีละ80อ่ะเราล่อมาตีตรงแคมป์ไฟเราได้มั้ยเวลาเราอยู่ตรงแคมป์ไฟเลือดเราจะเพิ่มนะฮะมันตีเราแบบแรงมากเลยคุณตีทีละ80อ่ะเกินไปนะฮะโอ้ยผมหันหน้าไม่ถูกโอ้โหมันตีแรงมากอ่ะนะฮะไม่ชอบเลยหรือว่าอาวุธเรากระจอกนะฮะตายนะครับแม่เก็บนะฮะเก็บผ้าฝ้ายนะฮะผมเก็บคอตตอนนะครับอ๋อคอตตอนเก็บที1ได้3โอเคก็ไม่ได้แย่นะครับปลูกก็จะปลูกอ่ะปลูกดินะฮะโอเคปลูกก็เชยไปก่อนนะครับมันยังสร้างไม่ได้นะฮะว่าผมจะทำบ่อน้ำอีกอันหนึ่งไว้ตรงนี้แล้วกันมีน้ำแล้วฮะมีน้ำแล้วฮะสร้างทีมีน้ำทีนะครับผมไปใส่ตรงนู้นด้วยนะง่วงแล้วฮะตัวเราง่วงแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมปั่นไฟก่อนปั่นไฟแล้วก็ไปหลับนะครับผมโอเคแม่ทำงานมันเหนื่อยๆนะครับผมก็ต้องการพักผ่อนนะเก็บนะฮะวันนี้ทำอะไรต่อดีนะฮะแล้วเราจะคัตตอนโอเคคัตตอนอีกอันนะเอาให้หมดเลยโอเคนะฮะผ้าฝ้ายใช้5อัน5อันโอ้ถ้าสมมติว่าผมไม่ปลูกนะฮะเกมเลยนะฮะเขาให้ไปหาอะไรตอนเนี้ยเขาให้ทำอะไรตอนเนี้ยผมอยากจะรู้เขาทำอะไรทำผ้าฝ้ายทำแบตนะฮะเขาน่าจะรอหรือเปล่ารอให้รักษาแบตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนกว่าคนนั้นจะกลับมาจนกว่าหมูจะกลับมานะฮะเบรกไปนะฮะเฮ้ยมีอุกกาบาตมาตกนะครับผม
อุกกาบาตมาตกนะฮะตกไหนตกไหนตกไหนโอ้ตกตัวนี้หนึ่งที่โอ้ตกใกล้บ้านหมดเลยนะฮะอุ้ยตกใส่หลังคาบ้านผมด้วยนะฮะนิสัยไม่ดีจริงๆนะฮะโอเคโอเคโอเคไปเก็บแร่อุกกาบาตดีกว่าครับตกใส่บ้านผมอ่ะคุณถ้าบ้านผมไม่เป็นไรนะฮะบ้านกูทำมาจากอะไรวะเนี่ยนะครับอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกร่วมอ๋อนี่ไงอยู่ข้างล่างบ้านนะครับผมโอเคนี่ไงหมูก็มาแล้วนะครับผมเขาแน่จะไปลงตรงที่เธอลงประจำอะนะลงตรงนู้นแล้วกันนะครับโอเค data โอเค finish โอเคนะครับผมอ๋อเธอมาเก็บข้อมูลอะไรประมาณนั้นนะครับให้เรารักษาแบตเตอรี่ของเขาไว้อะไรประมาณนั้นโอเคน่าจะไม่มีอะไรละนะฮะโอเคตอนนี้ก็น่าจะเหลือแค่ของพ่อค้านะครับผมคือการเอาฝ้ายนะครับผมและเชือกเนี่ยมันเอามาจากไหนนะฮะตอนนี้เราต้องหลอมเหล็กนะฮะผมหลอมเหล็กซึ่งเตาหลอมเนี่ยผมไม่รู้นะว่าจะสร้างยังไงนะครับผมเคลียร์ก้อนหินแถวบ้านก่อนแล้วกันนะครับผมว่าก้อนใหญ่นี้ต้องเคลียร์ต้องทุบนานหน่อยนะทุบเข้าไปทุบเข้าไปนะฮะเก็บก้อนหินเขาเรียกว่าฟาร์มก้อนหินนะฮะฟาร์มไปนะครับผมจริงนะฮะเราเก็บเห็ดไปขายเลยก็ได้นะฮะไล่เดินวิ่งเดินเก็บเห็ดนะฮะหมูไปแล้วนะครับผมไปดีมาดีนะครับผมเห็ดตรงนั้นนะฮะเก็บซะหน่อยนะฮะแล้วก็ถึงเวลาตัดไม้ทำลายป่าครับผมเฮ้ยตรงนี้เหลือนาทีเดียวนะฮะโอเคตัดไอ้ต้นนี้แล้วกัน รอให้ลูกไม้มันหล่นก่อนนะฮะเฮ้ยเรามีปลาแล้วแฮะนะฮะปลาพึ่งอันนี้ไงปลาพึ่งเกิดนะฮะโอเคเก็บลูกไม้ก่อนนะฮะออกไม่ได้นะฮะเก็บลูกไม้ก่อนนะครับผมโอเค เพลงดับไปแล้วฮะ เขี่ยก้อนหินนะฮะเขี่ยก้อนหินสมัยส่วนมากตรงนี้เป็นแต่ก้อนหินนะฮะเฮ้ยนี่ไงได้เหล็กแล้วนะฮะขุดไปได้เหล็กเฉยเลยนะฮะ โอเคง่วงแล้วนะฮะไปนอนกินข้าวก่อนนอนนะฮะไปนอนไม่หลับกินเข้าไปโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเกม D-Land นะครับผมถ้าใครอยากจะให้ผมเล่นอีกนะครับผมก็คอมเมนต์หรือกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะกดนะครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้ผมก็คงต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมเพราะว่าเกมนี้ถ้าผมเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยบอกเลยนะครับผมว่าเพลินจริงๆนะครับผมเกมนี้แบบน่ะเห็นมั้ยมีมอนสเตอร์มาอีกแล้วนะครับผมก็เป็นว่าเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมว่ายังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอันนี้ก็สวัสดีครับ